ว่าเพราะว่าเขาส่งนี่มันไม่มีวาล์วนี่ N95 ป้องกันฝุ่นใช่ไหมพอได้ผ่านในไลน์เนี่ยค่ะบอกว่ามีเดลิเวอรี่ชุดมาเลยไม่คิดว่าจะเป็นแต่นี่ผู้หญิงผิดจะผิดก็ผิดโอเคอันนี้จะมีชุดรู้สึกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้จำยากอะไรเลยมันโอเคนิ่งขึ้นครับพอใส่แล้วกดกดตรงนี้นะใช่ครับจริงๆถ้าใส่ในระยะยาวตัวนี้จะหายใจง่ายกว่าค่ะราคาจริงๆตัวนี้มีไม่แพงอันนี้อาจจะไม่แพงเพราะว่าขนาดที่เราจะขายของขนาดที่เราจะขายของโอ้โหอ๋อเลยใช่ไหมคะเพราะว่าถูกเรียกมือจากคนเนี้ยคนที่อันนี้ที่ตรงเนี้ยที่เราจะทางคณะเราแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชนนะครับหรือร้านยาคณะเภสัชนะครับก็ได้สั่งแมส N95 นะครับแล้วก็แมสเกี่ยวกับแอนติโพลูชันมาสำหรับประชาชนนะครับก็สต็อกไว้ค่อนข้างพอใช้ตลอดฤดูกาลที่จะมีโพลูชันนะครับก็จำหน่ายในราคาที่ค่อนข้างที่จะย่อมเยาไม่ได้แพงนะครับก็มีหลากหลายราคาแล้วก็หลากหลายรูปแบบครับที่มีให้เลือกใช้นะครับตั้งแต่ถูกยันแพงไปเลยนะครับก็นอกจากนี้ก็มีการไปออกวิทยุครับแล้วก็พูดถึง อันตรายความสำคัญในการป้องกันนะครับวิธีถึงการป้องกันจะต้องทำยังไงแล้วก็วิธีการเลือกแมสว่าเราจะเลือกยังไงแล้วก็มาตรการในการที่จะป้องกันตนเองเบื้องต้นควรจะทำยังไงอย่างนี้ฮะก็จะมีออกวิทยุของมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ทุกคนได้ตื่นตัวว่าเราจะป้องกันรวมถึงการทำให้เกิดการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็จะได้ป้องกันสุขภาพของตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคนะครับที่จะตามมาจากสภาพแวดล้อมฝุ่นควันต่างๆที่เกิดขึ้นณช่วงนี้ครับอย่างหน้ากากชนิดไหนครับตอนนี้ที่รับความนิยมที่สุดจากประชาชนที่มาเลือกซื้อนะครับครับหน้ากากที่นิยมที่สุดก็คืออาจจะเป็น N95 นะครับรุ่นที่ราคาที่ไม่แพงนักนะครับรุ่นมันจะเป็นรุ่น8210ครับรุ่นนี้ก็จะไม่แพงเท่าไหร่ราคาที่ร้านเราก็อยู่ประมาณ40บาทครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะใส่ลำบากทุกชนิดที่เป็นหน้ากากแอนติพอลูชันนะครับการPM 2.5 พวกนี้ก็คือจะใส่ลำบากอยู่แล้วอยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจว่ามันลำบากทุกชนิดนะครับบางคนเขาจะเข้าใจกันว่าการใช้หน้ากากพวกนี้จะใส่แล้วอาจจะสบายอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้สบายแต่ว่าเมื่อนะถ้ามันจะสบายในอนาคตกับสุขภาพเราจะดีถ้าไม่มีจริงๆแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้อาจจะใช้หน้ากากอนามัยซ้อนกัน2ชั้นหรือว่าที่ออกข่าวตามสื่อต่างๆอาจจะเป็นหน้ากากอนามัยซ้อนด้วยกระดาษทิชชู่เป็น2ชั้นเงี้ยฮะก็พอที่จะใช้ได้คือไม่ได้มีการศึกษาว่าใช้ได้จริงนะครับมีครับแต่ว่าอาจจะเป็นการศึกษาที่อาจจะเป็นการศึกษาเดียวมันอาจจะยังดูไม่ได้น่าเชื่อถือมากนักนะครับก็เราอาจจะใช้แทนได้อยู่ในกรณีที่จำเป็นหรือว่าไม่สามารถซัพพอร์ตแมสที่มีราคาแพงได้จริงๆก็ดีกว่าไม่ใส่นะครับเป็นข้อแนะนำที่ควรที่จะต้องใช้ก็คือการที่เราไม่ใส่เนี่ยก็รับพอลูชันรับมลภาวะคือไปเต็มร้อยแต่การที่กรองไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามชนิดธรรมดาหรือชนิดN95มันก็ลดความเสี่ยงได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ลดได้สมมุตินะครับก็คือใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นลดได้ประมาณ 60-70% เมื่อเทียบกับไม่ใส่เลยนี่รับเข้าไป 100% อย่างนี้ก็แนะนำให้ใส่มากกว่านะครับ